โก้วสินทร์เปิดใจถูกยุติสัญญารับสุดช็อกยันไม่ได้เจตนาขอโทษผู้ใหญ่แล้วโก้วสินทร์เปิดใจถูกยุติสัญญารับมีหลายความรู้สึกทั้งช็อกตกใจเผยขอโทษผู้ใหญ่ยันไม่ได้เจตนาเผยโล่งใจหลังได้ชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดวันที่19ตุลาคม2565โก้วสินทร์อัศวนฤนาถพระเอกหนุ่มเปิดใจหลังถูกช่อง7ประกาศยุติสัญญาก่อนกำหนดเมื่อวันที่14ตุลาคมที่ผ่านมาทำเอาช็อกแฟนคลับท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักโยงเหตุปลดฟ้าผ่าจากการที่พระเอกหนุ่มข้ามช่องไปออกรายการดังเดอะวอลซองร้องข้ามกำแพงโดยเจ้าตัวเผยว่ามันก็มีหลายอารมณ์เกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมันก็มีทั้งความรู้สึกงงมีทั้งช็อกตกใจเสียใจมันมีหลายอย่างก็เลยไม่ได้บอกว่ามันจะไปในอารมณ์ทิศทางไหนเป็นหลักมันอ้วนๆโดนยกเลิกสัญญาก่อนอื่นต้องเท้าความก่อนนิดนึงว่าคือเราจะหมดสัญญากับทางช่อง7ในเดือนพฤศจิกายนที่ใกล้จะถึงนี้อยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยกับผู้ใหญ่ทางช่องแล้วด้วยว่าเราอาจจะขออนุญาตออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆก็ได้คุยกันเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วซึ่งก็คุยกันดีเลยครับทางนั้นก็เข้าใจเราก็แฮปปี้แล้วก็ขอบคุณทั้งผู้ใหญ่ทั้งช่องด้วยเพราะด้วยเวลาที่ผ่านมาเราก็อยู่นานเหมือนกันนับไม่ถูกว่ากี่ปีแต่ก็นานแล้วก็แฮปปี้รู้สึกอบอุ่นเขาก็ดูแลเราดีรวมถึงเราก็เหมือนได้ครอบครัวใหม่ด้วยทั้งพี่ๆน้องๆ นักแสดงที่ผู้ใหญ่ในช่องหรือทีมงานทุกคนครับก็รู้สึกอบอุ่นในเวลาที่ผ่านมาแล้วมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นยังไงมีจดหมายร่อนออกมาก่อนกำหนดพูดอย่างนั้นก็ได้ก็ใช่ครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราได้ไปคุยกับช่องแล้วก่อนหน้านี้อาจจะขออนุญาตออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งเราจะหมดสัญญาเดือนพฤศจิกายนเราก็เลยเหมือนว่ามีการคิดวางแผนคุยกับผู้จัดการว่าออกจากที่นี่ไปเราจะวางเส้นทางของเรายังไงซึ่งมันก็ประจวบเหมาะกับมีรายการติดต่อมาให้ไปออกคิดใหม่ว่าการไปออกรายการจะทำให้เป็นเรื่องราวใหญ่โตขนาดนี้ไม่คิดครับเพราะว่าที่จริงทางฝั่งเราคือผู้จัดการก็ได้บอกกับทางรายการไว้แล้วว่าก็เล่าสถานการณ์ว่าจริงๆแล้วคือยังไม่หมดสัญญานะแต่ว่าจะหมดในเดือนพฤศจิกายนช่วงต้นเดือนซึ่งก็ต้องแจ้งให้เขารู้ให้เขาทราบแต่แรกเลยว่าถ้าเกิดว่าถ้าจะออนแอร์ยังไงก็ต้องเป็นหลังหมดสัญญาเพราะเราไม่เคยอยากจะมีปัญหากับใครไม่ได้อยากจะมีราวอะไรอยู่แล้วซึ่งก็รับทราบตรงกันแสดงว่าเราแจ้งกับทางรายการไปแล้วแต่อาจจะเป็นความเข้าใจผิดก็อาจจะเป็นไปได้ซึ่งมันกลายเป็นว่าออนช่วงที่ผ่านมาก็ตกใจเพราะว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมมีเดินสายไปโปรโมทซิงเกิลของวงรูปท็อปด้วยซึ่งก็ตอนช่วงเวลานั้นใกล้ๆทุ่มสองทุ่มก็ไปอยู่ที่คลื่นวิทยุเดินสายอยู่ซึ่งก็ไม่ได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมากเห็นแค่แบบมีคนแท็กมาในโซเชียลก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเราเข้าใจว่าโอเคมันต้องออนหลังพฤศจิกาอยู่แล้วช่วงกลางๆเป็นต้นไปแต่พอรู้จริงๆก็ตกใจได้เคลียร์หรือติดใจกับฝั่งรายการไหมไม่หรอกครับผมไม่ได้มีความรู้สึกอะไรไม่ดีกับฝ่ายไหนเลยเรื่องนี้อย่างที่บอกส่วนหนึ่งเราก็ต้องขอโทษทางช่อง7ด้วยเพราะว่ายังไงก็ตามยังอยู่ในสัญญามันยังเหลือเวลาอยู่ไม่ว่าจะมากจะน้อยยังไงภาพที่ออกไปมันก็ทำให้ทางช่องเขาก็ต้องออกมาทำอะไรสักอย่างเราก็เข้าใจเราได้มีการทุ้งติงทางรายการไหมทำไมออกอากาศก่อนทางผู้จัดการก็มีถามไปว่าทำไมเหมือนเราคุยกันไว้อีกแบบหรือเปล่าซึ่งเขาก็เคลียร์มาเท่าที่ผมได้ยินจากผู้จัดการเขาก็บอกว่ามันเป็นความผิดพลาดทางเขาก็ขอโทษมาก่อนออนแอร์ไม่ได้สื่อสารบอกก่อนเขาบอกก่อนออนไม่นานเท่าไหร่อย่างที่บอกวันนั้นผมเดินสายโปรโมทเพลงด้วยก็เลยออกมาแนวกระทันหันนิดนึงน้อยใจไหมที่ต้นสังกัดออกจดหมายมาแบบนั้น
ไม่นะครับผมเข้าใจทุกฝ่ายว่าทางช่องเจ็ดด้วยความที่เขาก็ต้องทำอะไรสักอย่างกับเหตุการณ์แบบนี้ไม่อย่างนั้นนักแสดงคนอื่นๆก็จะเกิดคำถามขึ้นมาได้ซึ่งผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีกับทางช่องเจ็ดเลยอย่างแรกเลยรู้สึกขอบคุณและรู้สึกดีกับเวลาที่ผ่านมาด้วยซ้ำครับตอนนั้นเราได้บอกกับทางช่องใหม่ว่าจะไปออกรายการไม่ได้บอกก่อนครับแต่ที่บอกก่อนหน้านี้คืออาจจะไม่ได้ต่อสัญญาเราวางแผนในอนาคตเอาไว้แล้วใช่ไหมก็มีคุยกับผู้จัดการว่าจะไปทำอะไรบ้างดีหลังจากนี้หลังจากที่หมดสัญญาไปจริงๆได้ไปอธิบายกับทางช่องหรือยังมีครับก็มีโอกาสได้อธิบายได้พูดคุยประมาณหนึ่งผมก็เชื่อลึกๆในใจว่าความรู้สึกของทั้งสองฝ่ายก็ไม่ได้เป็นไปทางลบมากขนาดนั้นปัจจุบันเราก็ไม่ได้ติดใจใครและอีกสองฝั่งก็ไม่ได้ติดใจกันใช่ไหมใช่ไม่ได้ติดใจอะไรใครครับผมเข้าใจว่าทุกฝ่ายทุกคนเขาก็มีเหตุผลในการกระทำทุกอย่างเราก็เป็นคนที่อยู่ตรงกลางของเรื่องทั้งหมดฉะนั้นพอมันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเราก็เข้าใจได้จริงๆถ้าให้ผมมองในแง่ดีในเรื่องนี้กลายเป็นว่าผมได้เห็นว่ามีแฟนๆมีคนที่เขาซัพพอร์ตเรามีคนที่เขาเป็นห่วงเราอยู่มากพอสมควรเหมือนกันมันก็เป็นแง่ดีในมุมหนึ่งของเรื่องนี้สร้างความเสียหายให้เรามากน้อยแค่ไหนอันนี้ผมยังไม่ทราบเหมือนกันครับเท่าที่ฟังจากทางผู้จัดการณตอนนี้ก็น่าจะยังไม่มีอะไรนะครับเพราะอย่างที่บอกได้คุยกับทุกฝ่ายแล้วและออกมาไปในทิศทางที่ผมเชื่อว่ามันจะดีจะมีการเข้าไปคุยกับผู้ใหญ่อีกครั้งไหมจริงๆผมได้เคลียร์ไปประมาณหนึ่งแล้วครับแต่ถ้าหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสได้เจอหรือทางนั้นอยากพูดคุยอะไรผมก็ไม่ติดครับก็คุยได้ตอนนี้เราเองรู้สึกผิดกับตัวเองไหมผมก็รู้สึกว่ามันก็มีส่วนที่เราต้องออกมาขอโทษมันก็มีความผิดและจะบอกว่าไม่มีเลยมันเป็นไปไม่ได้เราก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องทั้งหมดนี้แต่ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายเลยทั้งทางช่องทางแฟนทุกคนหรือพี่นักข่าวที่เข้าใจและอุตส่าห์มาสนใจในเรื่องนี้ของผมด้วยจริงๆแล้วเราวางแผนว่าจะเป็นอิสระหรือต่อสัญญาจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างมากกับสิ่งเดิมที่คิดไว้นะครับแต่มันกลายเป็นว่าเรื่องที่คนหันมาสนใจมากขึ้นและมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หลายแบบซึ่งผมก็เข้าใจทุกๆแบบอยู่แล้วเข้าใจได้ครับการทำงานที่ผ่านมากับช่องเจ็ดมีอะไรที่อึดอัดใจบ้างไหมผมแฮปปี้อยู่แล้วครับคือทุกคนน่าจะได้รู้ว่าผมก็อยู่กับช่องมานานละครเรื่องแรกในชีวิตของผมเลยก็คือของช่อง 7HD ก็อยากจะขอบคุณอีกหลายๆครั้งเลยเพราะเราก็รู้สึกผูกพันกับตรงนี้ระหว่างทางที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีอะไรที่ทำให้ผมอึดอัดนะครับเครียดกับคอมเมนต์ที่คนเข้าใจผิดไหมจริงๆมันก็มีคนเข้าใจไปในหลายทิศทางหลายแบบครับซึ่งผมจะไปบอกว่าแบบไหนผิดมันก็ไม่ได้หรอกเพราะเขาก็เข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับสารที่เขาได้รับในแบบนั้นซึ่งผมก็เข้าใจถ้าเขาจะคิดแบบนั้นก็ไม่เป็นไรแต่นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ผมได้มาพูดได้ออกมาอธิบายแล้วรู้สึกโล่งไหมโล่งครับก็รู้สึกดีขึ้นจริงๆก็รอคอยวันนี้ตื่นเต้นมากครับผมอยู่ในวงการมาค่อนข้างนานก็เพิ่งเป็นประเด็นที่ Talk of the Town ได้ขอโทษผู้ใหญ่แล้วใช่ได้ขอโทษแล้วและชี้แจงว่าเราไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้มันไปในทางที่ไม่ให้เกียรติอะไรใดๆเลยวันนี้ผมก็ออกมาเล่าความจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้ทุกคนได้ทราบพอทุกอย่างเกิดขึ้นกระทันหันเราเคว้งไหมจะไปต่อยังไงหรือมีค่ายไหนมาจีบไหม
อันนี้ผมว่าทางผู้จัดการคือก่อนหน้านี้เขาก็คงมีลองถามไว้ประมาณหนึ่งอยู่แล้วมันก็เป็นเรื่องปกติของนักแสดงว่าถ้าสมมุติหมดสัญญาแล้วเราจะทำยังไงต่อเพื่อเป็นการวางแผนเส้นทางของการงานเล็งไว้ไหมว่าจะไปเซ็นกับค่ายไหนเราก็อยากจะหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆจะได้ทำอะไรที่เราไม่เคยทำได้เจอแฟนๆกลุ่มที่เราไม่เคยได้ไปเห็นเขาตอนนี้ใช้คำว่านักแสดงอิสระก่อนจะใช้อย่างนั้นก็ได้ตอนนี้เราก็ทำเพลงแต่งเพลงเขียนเพลงทั้งวันเลยครับก็ห่วงความรู้สึกแฟนคลับขนาดไหนห่วงความรู้สึกแฟนคลับจริงๆนะจุดแรกเลยที่มันเกิดขึ้นผมก็เป็นห่วงเขาเพราะว่ามีแฟนคลับที่รู้สึกช็อกและเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นคือไม่ได้เสียใจเขาไม่ได้โทษว่าเฮ้ยทำไมทำแบบนี้ไม่น่ารักเลยแต่เขาเสียใจเหมือนเขาอยากดูละครเราต่ออยากเห็นผลงานเราต่อไปเรื่อยๆถ้าเป็นกลุ่มแฟนคลับที่สนิทหลังจากนั้นผมได้ไปเล่นคอนเสิร์ตแฟนๆเขาก็ตามมาเจอก็มีการพูดคุยคร่าวๆนิดหน่อยก็พอดีขึ้นแต่ตอนแรกที่มาคือเขาร้องไห้ตาบวมมาเลยเขาบอกร้องไห้ทั้งคืนเลยเสียใจเขากลัวก็โดนด่าด้วยใช่เขาก็เป็นห่วงเราก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนไม่ว่าเราจะเคยเจอกันหรือไม่เคยเจอกันแต่ว่าผมได้รับกำลังใจจากทุกฝ่ายเยอะมากจริงๆแล้วมันก็ช่วยให้ผมก้าวข้ามเรื่องนี้ได้อย่างสวยงามและแข็งแรงได้จริงๆกับตัวโก้เองได้มีน้ำตากับเรื่องนี้ไหมมันอาจจะอยู่ลึกๆครับหัวเราะอย่าเรียกว่าน้ำตาตกนี่เลยผมไม่รู้ว่าคำนั้นมันจะถูกเป๊ะๆหรือเปล่ามันก็มีหลายอารมณ์เกิดขึ้นเรื่องนี้เกิดขึ้นมันก็มีทั้งความรู้สึกงงมีทั้งช็อกตกใจเสียใจมันมีหลายอย่างก็เลยไม่ได้บอกว่ามันจะไปในอารมณ์ทิศทางไหนเป็นหลักมันอ้วนๆในอนาคตจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับช่อง7อีกไหมผมเชื่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็คุยกันประมาณหนึ่งแล้วจากที่คนจะมองว่ามันต้องไปในทิศทางลบแต่หลังจากที่คุยกับช่องผมว่ามันไม่ได้ไปในทิศทางลบขนาดนั้นมันดีกว่าที่หลายคนเห็นซึ่งผมก็พร้อมนะครับในอนาคตถ้าทางช่อง7เขาอยากจะได้ผมกลับไปร่วมงานผมก็ยินดีครับ